อนแรกสร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้มีความยาวตามต้องการค่ะจุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันที่จุด C ค่ะสร้างส่วนของเส้นตรง BC ค่ะจะได้รูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะ